แล้วก็วันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่นายกเศรษฐากลับมาเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรต่อคงจำได้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมคนปัจจุบันนะได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะในยุครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะก็ต้องพิจารณาว่าจะไปต่อไหมเพราะว่ามันไม่ใช่นโยบายหลักของรัฐบาลนะเหมือนจะไม่เดินหน้าต่อพูดง่ายๆฟังอย่างนั้นอันนี้รัฐมนตรีคลังคนรัฐมนตรีคมนาคมคนปัจจุบันปรากฏว่าวันนี้สสพักภูมิใจไทยเนี่ยได้มีการแถลงข่าวเรื่องนี้สสพักใต้นะทำไมโครงการแลนด์บริดจ์มันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนี้ก่อนนะภาพนี้จะทำให้เห็นภาพกว้างนะว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันสำคัญยังไงนี่ฮะท่านผู้ชมดูภาพนี้จะเห็นได้ว่าตรงอ่าวไทยนะแล้วก็อันดามันนะตรงระนองชุมพรเนี่ยที่จะเป็นโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยนั่นคือจุดที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญเลยนะในโลกการค้ายุคใหม่เส้นทางการเดินเรือหลักสายใหม่นะถ้าผ่านตรงนี้ได้จะเป็นประโยชน์ผ่านตรงนี้หมายความว่าสินค้าผ่านตรงนี้โดยไม่ต้องขุดคลองเหมือนคอคอดกะในอดีตนะจะเป็นประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งจีนทั้งรัสเซียนะแล้วก็การค้าขายกับยุโรปค่ะใช่ไหมแต่อันนี้มันจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็ดูอีกอันนึงอันนี้คือสนขที่เขาศึกษานะโครงการที่ว่าเนี่ยแลนด์บริดจ์เนี่ยนะก็จะมีทั้งท่าเรือ2ฝั่งระนองชุมพรนะแล้วเชื่อมต่อกันด้วยระบบขนส่งนะทั้งมีมอเตอร์เวย์มีรถไฟทางคู่มีการขนส่งทางท่อนะพลังงานเชื้อเพลิงเรือมาฝั่งนี้เชื่อมต่อไปฝั่งโน้นเลยนะมีท่าเรือทั้งสองฝั่งเห็นไหมแล้วก็มีถนนมีทางรถไฟเชื่อมต่อมีการขนส่งทางท่อเชื่อมต่อตรงนั้นไม่ใช่ต้องขุดคลองนะไม่ต้องเลยค่ะแลนด์บริดจ์ก็คือบนผืนแผ่นดินเนี่ยเป็นสะพานนะด้วยระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยแล้วดูถัดไปอีกฮะอันนี้จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรไอ้คำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยที่เป็นโครงการในยุครัฐบาลชุดที่แล้วนะท่าเรือชุมพรจะเป็นท่าเรือน้ำลึกทันสมัยนะเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมระนองก็เช่นกันเป็นท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์นะเชื่อมต่อสองฝั่งเห็นไหมฮะแล้วก็ถัดไปอีกนะก็จะเห็นรถไฟทางคู่มอเตอร์เวย์เชื่อมต่อยังไงมีแผนคาดว่าจะเสร็จปี70นะนี่แล้วก็จะเชื่อมต่อไปที่ฝั่งอ่าวไทยก็แหลมฉบังท่าเรือชุมพรต่อกันไปคือจะเป็นโครงการที่มาเสริม EEC ของไทยด้วยแล้วเชื่อมต่อระหว่างอันดามันอ่าวไทยมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกนะนี่แล้วประมาณการสินค้าที่ผ่านนะนี่ท่าเรือระนอง20ล้านนะ TEU ท่าเรือชุมพร19ล้านนะยังไม่นับอุตสาหกรรมที่จะมาผลิตที่นี่ทีนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ท่าเรือแต่สินค้าก็จะเอามาเก็บโกดังไว้ที่นี่ก็ได้ลองนึกภาพสั่งสินค้าจากยุโรปค่ะสินค้าจากจีนเขาก็จะมามีโกดังอยู่ที่นี่เลยพักเอาไว้ก่อนนะสั่งมาปุ๊บลงจากเรือนี้แล้วไปเลยนะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องพลังงานนะต่อไปนี้ไทยเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางพลังงานเพราะเราไปฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุได้แล้วใช่รัสเซียกับจีนเราก็ญาติดีด้วยนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะวันนี้สสภูมิใจไทยภาคใต้วันนี้แถลงข่าวเรื่องนี้ฮะไปฟังประเด็นที่สสภูมิใจไทยเนี่ยเขาชี้ประเด็นสำคัญบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งกับประเทศชาติและเศรษฐกิจภาคใต้เขามองยังไงโครงการนี้ผมในนามของสสภาคใต้นะครับก็อยากขอความกรุณาให้ท่านรัฐมนตรีคมนาคมได้พิจารณาไตร่ตรองได้ทบทวนในโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมเกรงว่าจะเป็นการสูญเสียผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศในโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการเชื่อมระหว่างชุมพรและระนองซึ่งประกอบด้วยโครงการใหญ่ๆในเรื่องของการขยายท่าเทียบเรือสองฝั่งและมีโครงการตัดถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมผ่านระหว่างชุมพรระนองอีกเรื่องก็คือมีโครงการรถไฟ
ที่จะลากตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์มันเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจฐานลากเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง2ฝั่งทะเลระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันยังเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยก่อให้เกิดรายได้กับภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรประเทศไทยเรานั้นนะครับภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่หารายได้ให้กับประเทศไทยติดอันดับต้นๆโดยเฉพาะในเซกเตอร์เรื่องเดียวเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยว14จังหวัดนะครับรวมแล้วนะครับผมคิดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนะครับผมว่าเกิน 50% ในส่วนของภาพรวมในโครงการเมกะโปรเจกต์อย่างนี้นะครับเรารู้สึกเสียดายซึ่งในวันนี้นะครับในระบบโครงการลงทุนร่วมหุ้นกับรัฐบาลในระบบ PPP 3P นะครับก็มีหลายบริษัทในการลงทุนในภาคใต้2ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทางฝั่งอันดามันเราไม่มีสถานีรถไฟเลยพวกเราอยู่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่เราไม่มีระบบการ์ด NGV การลงทุนในของภาคใต้ที่เราจะขนวัสดุก่อสร้างเราก็จะต้องขนมาจากฝั่งอ่าวไทยหรือขนมาจากกรุงเทพมหานครมันจึงทำให้ต้นทุนในเรื่องของการผลิตการลงทุนในเซกเตอร์ภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวมันจึงแพงธุรกิจการท่องเที่ยวมันก็แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ภูเก็ตพังงากระบี่อันดามันซึ่งเป็นวงแหวนอันดามันนี่ครับมันเป็นพื้นที่ทองคำมันเป็นพื้นที่ไข่มุกนี่คือมุมมองของสสภาคใต้พรรคภูมิใจไทยคือสมัยที่แล้วพรรคภูมิใจไทยดูแลกระทรวงคมนาคมแล้วมันก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยเห็นชอบแล้วในการเดินหน้ามีการรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ไปแล้วด้วยแล้ววันดีคืนดีคุณสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยออกมาบอกว่าอาจจะไม่เดินหน้าต่อนะสสภาคใต้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีเหตุมีผลอะไรช่วยทบทวนไตร่ตรองได้หรือไม่ท่านผู้ชมดูแผนภาพนี้นะฮะอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนว่าคือเป็นโครงการที่มุ่งหวังว่าจะทำให้พื้นที่ภาคใต้โครงการนี้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจอันใหม่ที่ขับเคลื่อนแล้วจะไปเสริมกับเครื่องยนต์ EEC นะนี่คือการค้าโลกยุคใหม่นะบิมสเทคที่พลเอกประยุทธ์ไปเจรจาเอาไว้นะเอากว้างๆฮะไม่ต้องเอาเห็นเฉพาะมือฮะนี่จากตรงนี้อินเดียนี่จะมีบทบาทสำคัญนะแล้วก็โน่นถ้าสินค้าจากยุโรปนะมาโน่นเลยนะยุโรปออกจากเอาภาพกว้างเลยครับนี่ฮะยุโรปแอฟริกาทั้งหมดมาที่นี่ทีนี้แต่เดิมเนี่ยต้องผ่านข้างล่างนี้นะซึ่งจะผ่านทางสิงคโปร์แต่ถ้าผ่านตรงนี้ได้มันไม่ใช่แค่ทางผ่านมันจะมีการลงทุนทั้งอุตสาหกรรมทั้งโลจิสติกทั้งโกดังเก็บสินค้าต่างๆนานาตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นความมั่นคงทางพลังงานเพราะหมายถึงทุนพลังงานด้วยโครงการนี้ที่มันจะมีความเป็นไปได้เพราะความสัมพันธ์และภูมิรัฐศาสตร์โลกยุคใหม่ที่สหรัฐกับจีนอยู่คนละขั้วชัดเจนแล้วฝั่งจีนเนี่ยมีรัสเซียนะมีจีนนะซึ่งเป็นอีกขั้วอำนาจหนึ่งจีนเนี่ยเขาต้องการพลังงานนะรัสเซียก็มีพลังงานนะซาอุซึ่งเราสารสัมพันธ์มาได้เขาก็มีพลังงานถ้าจะส่งออกมาทางเอเชียถ้ามาที่นี่เป็นฐานโรงกลั่นนะอาจจะมีการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่นี่อีกแล้วโครงการส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงการที่จะให้รัฐลงทุนให้เอกชนลงทุนนะขออภัยค่ะจะเป็นโครงการลงทุนที่ให้เอกชนเนี่ยมาลงทุนแต่มันจะเพิ่มการลงทุนของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆตามมาไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีแค่ถนนไม่ได้มีแค่รถไฟค่ะมันจะมีธุรกิจอื่นๆตามมาแล้วความสามารถในการแข่งขันของประเทศมันจะสูงขึ้นอันนี้คือมุมที่มองว่ามันจะเสียโอกาสไปแต่รัฐบาลชุดนี้จะเดินหน้าหรือไม่ทีนี้